น่าจะเรียนอยู่ห้องเดียวกันกับแพลวนะสู้อะไรอ่ะพี่ปุณไม่คิดว่าจะมาถ่ายให้กูได้จากวันนั้นนั่งร้องไห้จากวันนั้นถึงวันนี้ตั้งแต่วันแรกอ่ะมันพูดกับผมตั้งแต่วันแรกเลยตั้งแต่วันเจอพี่